ได้เห็นโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดของวีไวท์ไปเรียบร้อยแล้วเป็นขาก็ไปแสดงในโฆษณาตัวนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงการถ่ายทำในวันนั้นถ้าพูดตรงๆเลยนะคะวันที่ออกกองจริงๆเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าเมษาครับช่วงที่กำลังร้อนมากค่ะวันนั้น40กว่าองศานะช่วงนั้นนะใช่แล้วเราก็เหมือนถ่ายเอาท์ดอร์กันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามั่นใจว่าเรามีวีไวท์ซูเปอร์วิตามินรอในวันนั้นก็คือจัดแดดแล้วก็อย่างที่เห็นในโฆษณาทุกคนก็จะมีแบบกิจกรรมยกเวทบ้างไปเป็นแบบนักออกกำลังกายบ้างเดินชมสวนในแบบท่ามกลางธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสึกว่าเออกลิ่นเราโอเคนะแล้วก็เหงื่อที่คิดว่าจะออกเยอะกว่านี้ก็คือไม่ได้เยอะขนาดด้วยใช่ครับผมและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมพิมพ์ถาถึงเลือกวีไวท์ใช่ไหมใช่แหละคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าทางแบรนด์เคยส่งมาให้ลองหลายๆสูตรค่ะแล้วก็สูตรที่พิมพ์ชอบที่สุดก็คือเนี่ยตัววิตามินรอออนแล้วก็รู้สึกว่าพอได้ลองใช้อ่ะคืออย่างแรกที่พิมพ์ชอบเลยนะคือกลิ่นของเขาหอมมากเดี๋ยวมีเคาน์เตอร์มีทุกคนไปลองดมกันได้มันเป็นกลิ่นหอมแบบดอกไม้ธรรมชาติค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากที่จะมีเหมือนส่วนผสมของธรรมชาติแล้วเนี่ยคือเขาทำการทดลองวิทยาศาสตร์มาแล้ว มันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็ช่วยในเรื่องสำหรับใครที่ไม่ค่อยมั่นใจผิวใต้ผิวแห้งอะไรเงี้ยเขาคิดมาแล้วว่าเขาช่วยปรับความกระจ่างใสให้เรามั่นใจแล้วก็คุมกลิ่นอยู่72ชั่วโมงด้วยแสดงว่าเป็นตัวเสริมใช่เป็นตัวเสริมแต่ทุกคนต้องอาบน้ำอันนี้เป็นพื้นฐานครับผมจะได้อาบน้ำกันด้วยถูกต้องครับครับผมแล้วเขาก็บอกว่ายังมีส่วนผสมที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสภายใน5วันใช่ไหมใช่แล้วก็คือเขาใส่ตัวเนี่ยชื่อว่า PHA ลงไปนะคะก็มีไนยาซินามายด์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเพราะว่าเวลาเราไปซื้อครีมทาหน้าอะไรเนี่ยนี่คือส่วนผสมที่อยู่ในครีมทาหน้าเลยบำรุงหน้าตอนนี้เราบำรุงใต้วงแขนด้วยแสดงว่าพิมขาเนี่ยปกติแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งอยู่แล้วออกกำลังกายเดินทางท่องเที่ยวก็ถ้าใครได้ติดตามใน IG บ้างก็จะเห็นว่าช่วงนี้แบบออกกำลังกายฉ่ำมากแบบว่าเข้ายิมพยายามออกกำลังกายมากขึ้นด้วยตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะหมดกังวลเรื่องกลิ่นกายแล้วก็เรื่องเหงื่อที่ออกระหว่างที่เราออกกำลังกายแม้แต่ทำกิจกรรมออกกองเดินไปข้างนอกซื้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็มั่นใจมากขึ้นเห็นว่าที่เที่ยวเนี่ยแน่นอนบางทีเราก็คำนวณไม่ได้ว่าอากาศข้างนอกมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่ว่าเราจะสามารถกลับห้องไปอาบน้ำได้ตลอดเวลาใช่บางทีเช้าแบบไฟถึงเช้าอาบเช็คอินโรงแรมไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ทุกคนต้องเจอเราก็ต้องลุยยาวทั้งวันเราก็ต้องเป็นวันที่แบบมั่นใจต้องมีตัวช่วยเนาะแล้วพอเราได้มีไว้ไปช่วยแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการทำกิจกรรมการแจ้งต่างๆหรือว่าการเดินทางของเราในแต่ละครั้งคือถ้าพูดนอกเหนือจากการเดินทางนะคะอยากจะพูดในจุดนี้แล้วกันเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนเมื่อก่อนอ่ะจะไม่ค่อยกล้าใส่แขนกุดแบบใส่ไซส์เกี่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งไม่ค่อยมั่นใจในแบบผิวใต้วงแขนของเราด้วยแต่พอเรารู้สึกว่าเราได้ดูแลแล้วก็ได้ซูเปอร์วิตามินวีไวซูเปอร์วิตามินรอนช่วยแบบใช้เป็นประจำมันช่วยปรับให้เลิกสมัครใจมากขึ้นแบบเป็นเขาเป็นตัวแทนของคนใช้จริงเลยแล้วกันครับพอเราพกไปเราก็ใช้เป็นประจำแล้วรู้สึกว่าเออในส่วนนี้เราแบบสนุกกับการแต่งกายได้มากขึ้นรู้สึกว่าแบบภาพเราสวยขึ้นเพราะว่าเราแบบแต่งตัวได้หลากหลายมากขึ้นกล้ามั่นใจมากขึ้นใช่มั่นใจมากขึ้นครับผมแล้วว่าเวลาคนที่ออกกลางแดดเนี่ยสังเกตได้อย่างนึงเลยนะไม่ว่าจะเป็นใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าเสื้อแขนสั้นอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าตากแดดจัดมันมากเลยนะสองสีง่ายๆเลยมั่นใจแล้วใช่เพราะฉะนั้นวันนี้พิมพ์ถามาตรงนี้เนี่ยต้องขอความมั่นใจเพิ่มเติมนะครับในฐานะที่เราก็เป็นเน็ตไอดอลด้วยแน่นอนครับเราไม่ได้ถ่ายแต่วิดีโอถ่ายคลิปถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวเราก็ยังมีภาพนิ่งด้วยเช่นเดียวกันวันนี้อยากจะขอคำแนะนำดีกว่าเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลที่หลายๆคนเนี่ยติดตามอยู่นะครับเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยเวลาเราโพสท่าเนี่ยพิมพ์ถามีการโพสท่ายังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตยืนเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่หลบไปทางนู้นให้หลบแค่ข้างๆเฉยๆให้ทุกคนได้ถ่ายภาพพิมพ์ถาเลยว่าเอ้ยท่าโพสท่าแบบพกความมั่นใจมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวไบรท์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นที่หอมสดชื่นทำยังไงได้จริงๆก็ไม่เคยมีกี่ท่ามีกี่ท่าปกติคนถ่ายรูปจะมีแค่คนเดียวที่ถ่ายเราแต่ทีเนี้ยมีแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกคนครับยกกล้องยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้เลยนะครับผมเอาเป็นแบบติดธรรมชาติแล้วกันประหนึ่งว่าเรากำลังจะลงทุกคนยกกล้องขึ้นมา
พราะจริงๆเดี๋ยวนี้เขามีเทคนิคนะที่บอกว่าอะไรนะให้ก้าวทำเป็นแบบขยับใช่ไหมแบบนั่งอยู่ประมาณเฮ้ยทุกคนประมาณเป็นนั่งอยู่เหมือนนั่งแบบเกาหลีธรรมชาติมาเป็นแคนดิดอาจจะมีเพิ่มแบบว่าขัดหูนิดนึงนะครับอันไหนกล้องของเราอยู่ไหนครับกล้องของเราอยู่ไหนที่ท่านมีกระดาษชี้ให้เธอเลยเผลอๆหน่อยเพื่อนเรียนหรือเปล่าเพื่อนเรียนพี่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับทักทายอะไรถ้าเป็นแบบว่าเอ๊ะใครใครเรียกเรานะใครนี่จำเทคนิคไว้นะจำเทคนิคไว้ทำเหมือนกันเราก็เห็นใน IG เราก็ภาพประมาณนี้แหละใช่แล้วก็ล่าสุดไปออกอีเวนต์มามีคนบอกให้ทำหูแมวก็ประมาณนี้ปะอะไรเอ้ยอันนี้อะไรประมาณนี้คิ้วๆเลยใช่ก็จะได้อีกโพสต์หนึ่งไปครับผมเรียกว่าเป็นท่าที่กล้าโชว์วงแขนมากขึ้นใช่เพราะว่าเราก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยจริงๆแล้วหลายๆคนน่าจะสังเกตเห็นนะแล้วก็ลองสแนปไปนะเมื่อกี้นี้นะเราจะได้เก็บไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้มีท่าโพสต์ให้เป็นธรรมชาติแบบชินขากันบ้างดีกว่าค่ะครับผมอ่ะก็เรียกว่ามีวีไวในขอดิเชิญครับ